วัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 7:20 นาทีอาจจะมีเรื่องไปบ้างเข้าก่อนบ้างนะฮะแล้วแต่วันไปนะครับเอารายการเราไม่แน่นอนเหรอฮะลืมแน่นอนนมัสการท่านด้วยนมัสการครับอาจารย์ครับนั่งอยู่ขนาดนี้เดี๋ยววันนี้มารอดุ้นนะครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องพระหรือเปล่าเพราะมีทุกสัปดาห์วงการนี้มาเรื่องแรกเลยนะฮะในรอบสัปดาห์ที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในรอบสัปดาห์หรอกครับเรื่องนี้นานมามากแล้วครับแต่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นเป็นเรื่องของหวย30ล้านนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทางร้อยตำรวจโทจรูญนะฮะที่เขาเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเนี่ยแล้วก็ได้มีการเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับไปถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะ30ล้านของงวดวันที่1พฤศจิกายนปี60นะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีอีกคนนึงโผล่ขึ้นมานั่นคือครูปรีชานะฮะซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วหัวชุดนี้เป็นของเขานะหลังจากนั้นนะฮะทางดาบจรูนเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วจริงๆมันต้องเป็นของผมก็เลยไปติดต่อทนายตั้มทนายประชาชนเนี่ยให้มาช่วยนะครับหลังจากนั้นเรื่องราวก็ยังไม่มีข้อยุตินะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยกลับมานะฮะตรงที่ว่าวันนี้ได้มีการตรวจพิสูจน์ DNA กันครับที่ตัวลอตเตอรี่แต่ปรากฏว่าตรวจไม่เจอครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะมี DNA เยอะมากๆก็เลยตรวจไม่ได้แต่เขาดันไปเจอลายนิ้วมือแฝง2รอยอยู่บนสลากกินแบ่งได้มาตรวจไม่ได้ไงเจอได้ไงในชุดที่7แล้วก็ชุดที่22เป็นลายนิ้วมือนะฮะเป็นหัวมือข้างซ้ายแล้วก็นิ้วก้อยข้างซ้ายซึ่งเป็นของร้อยตำรวจโทจรูญแต่ไม่มีของครูปีชาแต่อย่างใดกระแสเน็ตสังคมก็บอกเลยว่าโอ้ยจบแล้วเนี่ยของทางตำรวจแน่นอนครับตำรวจแน่นอนต้องบอกว่าในเรื่องนี้ท่านผู้ชมทุกท่านท่านอย่าไปเทน้ำหนักฝ่ายใดคดีอาจจะพลิกได้อุ้ยพลิกยังไงรู้ไหมครับทำไมเป็นปลาแล้วฮะประการที่หนึ่งคือเวลาใครไปเบิกเงินเนี่ยมันก็ต้องมีลายมือไอ้คนเบิกเงินคือเราสงสัยต่อไปว่าลอตเตอรี่ห้าใบเนี่ยถ้าเป็นของตัวของหมวดจรูญทำไมถึงไม่มีลายนิ้วมือทั้ง5ใบอันนี้คือเป็นอีกมุมนึงเขามองอีกมุมนึงเขาอาจจะจับอย่างงี้ก็ได้ไงจับนิ้วโป้งซ้ายกับนิ้วก้อยซ้ายไงจับอย่างงี้อันนึงนิ้วเขาไม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือมีกระแสกลับมาว่าทำไมเนี่ยมันไม่มีลายนิ้วมือของตัวของครูปรีชาเลยเพราะครูปรีชาเขาบอกไงครับว่าตอนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ในซองพลาสติกอ่ะเรื่องจริงนี่เวลาเขาซื้อมาเนี่ยเขาหยิบซองพลาสติกเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้จับในข้างในไงอ่ะถูกเขาก็หยิบใส่กระเป๋าเลยอ่ะถูกมีแบบนี้จริงๆไปหาซองพลาสติกมาจะไปหาทำไมล่ะมันจะเยอะแยะป่านนี้แล้วน่ะเขาว่าอย่างนั้นแต่อีกมุมนึงเขาบอกอย่างที่พี่สงการบอกจริงๆเขาบอกว่าอย่างนี้คนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะฮะต่างเราเห็นอย่างเงี้ยสมมติเลข1 2 3 4 5 6ครับพอเห็นปุ๊บรางวัลที่หนึ่งออกมา1 2 3 4 5 6เวลาดูต้องอย่างนี้เลยเฮ้ยแผ่นที่1 1 2เฮ้ย3 4 5เฮ้ยถูกทุกใบเอ๊ะเอ๊ะแล้วหลานนี่มือก็ต้องติดทุกใบมั้ยถูกเรื่องจริงนี่เหตุผลฟังขึ้นเลยนะเนี่ยประเด็นจะไม่ติดคุกไหมถ้าคนนึงถูกคนนึงจะติดคุกไหมคือบอกได้เลยนะครับงานนี้ต้องมีคุกแน่ไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงก็คือที่สำคัญที่สุดคือเรา3คนปลอดภัยไม่ติดคุกพี่สงการแต่วันนั้นที่ผมได้มีการสัมภาษณ์ทางอดีตตำรวจนะฮะทางคุณจรูญคุณจรูญดูภาษากายก็ชัดเจนมากนะอย่างผมถามอย่างเงี้ยผมถามครูนะครับครูปรีชาผมถามหน่อยเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าครูผิดจริงครูจะทำยังไงจะต้องถูกจับต้องออกจากราชการที่เป็นครูนะหรือจะขอโทษกันไหมเออผมเหรอผมก็ว่าเออก็แล้วแต่ให้กฎหมายเป็นคนจัดการเนอะอะไรเงี้ยแต่พอหันมาถามลุงจรูญให้พี่จรูญลุงจรูญครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นของเขาจริงๆเนี่ยจะขอโทษเขาไหมเขาพูดยังไงวันนั้นอ้าวพระอาจารย์ไม่ได้ดูเลยเนี่ยวันนั้นพอผมถามคำนี้ไปปังว่าอ้าวผมพูดผิดคุณจรูญถ้าเกิดว่าทางคุณเนี่ยผิดจริงๆเนี่ยเป็นของเขาจริงเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะขอโทษทำไมผมไม่ขอโทษหรอกก็มันของผมอ่ะครูรู้อยู่แล้วคือเขาชัดเจนภาษากายเขาชัดเจนอาการเลยภาษากายเขาชัดเจนว่าเป็นของเขาจริงๆลอตเตอรี่ผมซื้อเออคือเขาชัดเจนเขาไม่ต้องมานั่งรอคิดไม่ต้องอะไรเลยไงเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องออก acting ขนาดนั้นก็ได้นะอุ้ยเอาทำไมผมต้องขอโทษทำไมล่ะ
เหมือนไปรู้อะไรมานะ2,000เห็นภาพเหมือนไปรู้อะไรมานะเนี่ยอืมฮะยังไงแต่มาก็เชียร์อยู่ในใจนะเอาหน้าคือเราออกตัวเลยได้ไหมได้คือถ้าตัดสินเปรี้ยงมาเราก็เสียหมาเสียอะไรกันไปเลยไม่คือถ้าจะออกตัวมาจะล้อฟรีนะเวลาเดินพิธีบาทเดี๋ยวมีเสียงตะโกนนะอยากออกตัวเอางี้แนะนำง่ายๆเลยเรื่องนี้อย่าพึ่งเทน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งครับถูกไหมฮะเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะโฮ่งสำคัญเลยเสียแมวเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้พูดจริงๆนะแต่ผมก็มีคนที่เชียร์อยู่ในใจแต่อย่าพูดดีกว่าตอนนี้ไม่ได้คาดว่าจะจบคาดว่าจะจบเมื่อไหร่สิ้นเดือนนี้ไหมผมว่าในเรื่องนี้นะครับสิ้นปีก็ยังไม่จบยาวดูแล้วยาวเพราะว่าพนักงานสอบสวนกำลังจะสรุปสำนวนในคดีที่ครูปีชาแจ้งความดำเนินคดีกับตัวของหมวดจรูนไว้อยากดูตอนอวสานเนี่ยเหมือนคนอังกฤษเชียร์บอลในเวลาบอลลุ้นแบบอ้าวโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่เรียกว่าเขาก็มีการพูดถึงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของพี่มีอะไรไหมก็คือเราก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายให้กำลังใจสองฝ่ายนะฮะก็กรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับกรรมถูกหรือว่าใครจะทำกรรมดีก็คือซื้อจริงๆถูกจริงกับใครทำกรรมชั่วสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาก็ต้องติดคุกกันไปแต่ถ้าเกิดศาลนี้ยังช้าไป มีแนะนำศาลนะศาลที่สมุทรสาครครับทำไมฮะไปสาบานเลยสาบานเขาบอกว่าออกมาเนี่ยถ้าใครไม่ได้เป็นคนถูกจริงๆนะถึงตายอุ้ยขนาดนั้นเลยมีโยมเขามองหน้าตามาอยู่ตอนนี้ก็มองอยู่ยังมองอยู่ไม่ตลกเลยนะแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์มากเขาออกบอกจริงโอ้โหออกมานี่ตายเลยโอ้โหพยักหน้ากันนี่มองอาจารย์อยู่ใช่ไหมนี่เลยต้องแผนไปเห็นไหมณตอนนี้เขาก็ยังจริงจังอยู่ก็แผนปั๊บเห็นเลยเนี่ยนั่งศาลอยู่นู่นโอ้โหศาลหลักเมืองสมุทรสาครโอ้ดังโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากกล้าหรือเปล่าครูปีชาแล้วก็ลุงจรูนกล้าไหมอ้าวอ้าวโอเคเอาอีกเรื่องนึงเวลาจะหมดซะก่อนโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายขี้หน้าในวงการพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ทำไมครับระดับผู้อำนวยการพอเมื่อกี้ก็ครูไปแล้วนี่มันครูอีกแล้วนี่ก็ครูอีกก็คือไปหื่นเป็นหัวงูอ่ะพระอาจารย์ยังไงฮะมีการแชทไลน์ระหว่างผอกับเด็กมัธยมปีที่2ผู้หญิงม .2 เองเหรอม .2 เองครับอาจารย์หนุ่มแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็คือเรียกเด็กอ่ะเมียจ๊ะเมียจ๋าที่รักเป็นภาพกอดกันโอ้โหชิดอ่ะแล้วถามว่าเป็นผู้อำนวยการกับเด็กนักเรียนตัวเองแท้ๆครับเรื่องนี้มันสร้างความเสียหายต่อวงการพ่อพิมพ์แม่พิมพ์อย่างมากเหมือนกับเป็นคู่รักกันเลยคือเห็นก็บอกว่าคือเอาเป็นเมียเลยอ่ะอายุเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเด็กแค่14เองแล้วพอแล้วฮะคือเด็ก14พอจะ60แล้วคือเสร็จแล้วเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันชัดหลุดออกมาแล้วสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะทำไมตัวเองเป็นผู้บริการโรงเรียนเป็นถึงครูบาอาจารย์น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีกลับไปทำกับนักเรียนไว้ลูกหลานเนี่ยคราวนี้เมื่อไปค้นหาก่อนที่จะมาอยู่โรงเรียนแห่งนี้มาสร้างเรื่องเนี่ยก็สร้างเรื่องเด็กป.6 อีกแต่ครั้งนั้นเนี่ยเอาเงินฟาดหัวไปปั้ง 200,000 ปั๊บแม่เขาจบเหลือเด็กป.6 เนี่ยนะฮะยังทำอีกอ่ะคือไปพูดไปมีอะไรกันอะไรต่างๆที่ข่าวเขาเล่ามาจริงเหรอฮะเอาเงิน 200,000 เขาข่าวเขาส่งมาแล้วที่สำคัญเราก็ตกใจครับตกใจก็คือขนาดนี้ที่มันดังมากๆเพราะว่าเกรงว่าพอเขาเนี่ยเส้นใหญ่ก็คือเวลามีเรื่องมีราวก็วิ่งแต่เอาตั้งกรรมการสอบไปลอยตัวไปขอเรื่องเงียบเดี๋ยวจะมีคราวนี้เมื่อสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์แม่เขาสิ่งที่เราตกอกตกใจครับท่านผู้ชมครับครับแม่ว่าไงบ้างคุณหนุ่มทำไมฮะเขาบอกว่าเออแล้วแต่ลูกแล้วถ้าลูกจะเลือกผอ.ก็ไม่เป็นไรอ้าวทำนองเนี้ยผมก็บอก14กุมภาพันธ์จะได้ขอเราก็เลยงงไงว่า ใครเป็นแม่เป็นลูกกันแน่จริงๆก็ไม่สมควรเลยอย่างไม่สมควรล่ะครับผมก็บอกวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์จะไปขอแต่งงานเลยจะไปขอเลยเหรอครับขอได้ไหมมีสิทธิ์เนี้ยก็คืออย่างงี้ถ้าขอถ้าพ่อแม่ยินยอมไม่มีปัญหาอ้าวแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันทำแล้วมันขัดต่อศีลธรรมต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครูถามว่าครูทั่วประเทศท่านได้ฟังนี้ท่านรู้สึกเจ็บปวดไหมแล้วปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านรู้ข่าวท่านเฉยทำไมไม่ออกราชการด้วยกับพ่อประวัติครูนี่สุดยอดโชคชนประเด็นสำคัญก็ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยรู้ข่าวอยู่แล้วว่าพ่อนี่จะมาทำหนังสือประท้วงไม่ว่าไม่รับไม่เอาไม่จริงพระอาจารย์แต่สุดท้ายก็ต้านทานไม่ได้ก็มาแล้วมาอยู่แค่3เดือนก็ก่อเรื่องอีกแล้วประเด็นเผอิญอาตมาก็มีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยครับท่านก็อยู่สำนักงานพี่เป็นผอคนนี้เหรอฮะคนละคนฮะใช่นะพระอาจารย์ผอเขตที่อื่นท่านก็ดูแลตรงนี้ก็อยากจะฝากพวกเราผู้ใหญ่ว่าถ้ามีประเด็นอย่างเงี้ยช่วยพิจารณาหน่อยคือเป็นไงว่าทำผิดโรงเรียนนี้ก็ย้ายไปโรงเรียนนั้นนี่แหละนี่ไปโรงเรียนนั้นมันก็อันตรายกับโรงเรียนอื่นๆคือคุณหนุ่มครับนักเรียนต่อไปเขาเส้นดีเวลามีเรื่องมีราวกันตั้งกรรมการสอบเสร็จปุ๊บต้องมาสอนสอบข้อจริงก่อนแล้วมาสอบวินัยปีนึงก็ไม่จบเสร็จแล้วใช้วิธีเอาเงินฟาดหัวปั้งปั้งปั้งจบโอ้โหแต่ในเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการท่านต้อง
เด็ดขาดนะครับมันทำให้เสื่อมเสียวงการครูอย่างมากก็นำเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีจัดการเลยโอเคนะฮะนอนนี่ก็เป็นเรื่องราวในรอบสัปดาห์นะครับเรานำเสนอในช่วงแรกไปแต่เดี๋ยวช่วงหน้าก๊อฟไม้โอ้โหนี่ดังมากเลยเป็นไม่ใช่ก๊อฟไม้ที่เป็นก๊อฟขวัญ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 นะฮะเลิกกันสถานวงการโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเขาว่าโคลนหมดนาครับเดี๋ยวกลับมากลับมาโหนกระแสแต่เช้ากันต่อนะครับมาถึงเรื่องข่าวบันเทิงที่เรียกว่าสุดฮอตครับขวัญอุษามณีเคลียร์ชัดเลิกก๊อฟแล้วนี่ก๊อฟไม้นี่นะฮะคือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมานะครับว่าคุณก๊อฟเนี่ยได้มีการออกมาสัมภาษณ์แล้วนะฮะบอกว่าเลิกกับคุณขวัญแล้วนะครับเพราะว่าทางแม่ของขวัญเนี่ยไปเรียกค่าสินสอดเนี่ยนะฮะ 70-80 ล้านไม่ไหวนะบอกรู้สึกว่าอยู่กันไปเนี่ยอยู่เพราะเงินนะฮะไม่ได้อยู่เพราะความรักนะครับวันดีคืนดีเนี่ยกลายเป็นว่าคุณขวัญเนี่ยโผล่ไปกินข้าวกับท่านหลอดคนหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยจัดเอาไว้ให้คุณก๊อฟบอกโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องเลิกแล้วคุณก๊อฟก็ออกมาพูดหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะทางฝั่งของคุณขวัญเองก็ได้มีการออกมาสัมภาษณ์เลยขวัญรักแม่ขวัญรักโรงเรียนและขวัญก็รักอาจารย์ของขวัญคนงงอ่ะคนงงว่าเอ๊ะฉันอยากจะรู้เรื่องราวความรักแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเสาธงก็นี่แหละสำคัญฮะเนี่ยนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบอกนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคุณแม่เนี่ยพูดเล่นไม่ได้พูดจริงนะฮะไอ้เรื่องเงิน60 70 80ล้านเนี่ยนะครับแต่ทางครอบครัวของคุณก๊อฟต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายที่พูดจาเหมือนแบบเสียดหูเหลือเกินคือข้อแรกเนี่ยนะไปบอกว่าถ้าอยากจะแต่งงานกันเนี่ยนะเงิน80ล้านไม่มีหรอกรอให้พ่อแม่ตายไปก่อนก็แล้วกันแล้วให้ก๊อฟนี่มันเอามรดกไปให้กันแล้วกันข้อที่2บอกว่างั้นก็ท้องก่อนสิแล้วก็ค่อยแต่งขวัญบอกจะไปและที่มันหนักกว่านั้นนะบอกว่าแหวนเอาแหวนปลอมใส่แหวนเพชรปลอมทำไมฮะบอกว่าใส่แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแต่งงานที่ราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่รู้หรอกแม่ไม่รู้หรอกแม่เคยใช้กระเป๋าปลอมด้วยนี่เหมือนดูหมิ่นกันน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างงั้นนะฮะคือทำไมพระอาจารย์รู้เรื่องของบันเทิงล่ะทีมงานส่งให้ดูครับนะฮะเดี๋ยวพระอาจารย์แอบมองลึกๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วถามจริงเปล่าหรอกก็อันดับแรกที่เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือนัดแต่เช้าหรือเปล่าสองแต่ก็ได้ประโยคเด็ดๆประมาณ10ประโยคเลยนะครับทำไมฮะวันที่ไหนที่ว่าใช้แหวนปลอมก็ไม่รู้หรอกจะกระเป๋าปลอมอะไรนี่เนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นคำที่ดูถูกหรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนนี้ของคุณขวัญนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับโคลนหมดนาแล้วไงคือศาสตร์จะเละศาสตร์จะหายไปหมดแล้วทั้งนาเลยเนี่ยโอ้สำเนียงมันเนี่ยสำนวนอะไรโคลนหมดนาเนี่ยอาจจะคนบ้านนอกแท้ๆจะไม่เคยได้ยินโคลนหมดนาไงศาสตร์โคลนหมดนาเลยก็คือต่างฝ่ายต่างศาสตร์กันในพระอาจารย์เอาตรงๆนะตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่นะยังไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยโคลนหมดนาเนี่ยโคลนหมดนาศาสตร์กันอย่างนี้เลยก็คือศาสตร์กันไม่ยั้งเลยเอามุมคุณแม่ก่อนนะในทางพุทธศาสนาคุณแม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกคู่แต่งงานที่เหมาะสมให้ลูกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะนี่เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่เลยนะนี่แสดงว่าในใจนี่มีเลือกเชียร์อยู่ข้างในนะพระอาจารย์มีเคลียร์มีเชียร์อยู่เริ่มเอียงนะพออ่านแล้วเริ่มมีเชียร์มีอะไรนะไม่เราก็ไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรก็พยายามเข้าใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่เราก็เราคนรักแม่รักพี่สาวไงเราจะเอียงไปทางผู้หญิงนิดนึงเรารักแม่รักพี่สาวไงเข้าใจเวลาอารมณ์แบบดูถูกแม่เราหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแต่ยังไงก็ค่อยๆคุยกันเถอะนะแต่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็คือเรียกว่ามีสังคมหรือว่าชาวเน็ตเองเนี่ยเขามีการไปวิเคราะห์กันนะว่าไอ้เรื่องนี้มันเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคือก่อนหน้านี้คุณแม่คุณขวัญเนี่ยไม่ชอบคุณก๊อฟเลยนะฮะถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ชอบแล้วพยายามกีดกันขวัญตลอดเวลาจำได้ไหมขวัญเคยออกมาร้องไห้บอกว่าขวัญแม่ไม่ยอมให้เงินขวัญเลยแม่อย่างงู้นแม่อย่างนี้พี่ก๊อฟเป็นคนดีมากพี่ก๊อฟดูแล้วแต่วันนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนอีกละทุกคนก็ยังงงไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นที่แม่เขาไม่ชอบก๊อฟเป็นเพราะว่าต้องย้อนไปก่อนหน้านี้10ปีคู่นี้เขาเคยรักกันมาก่อนแล้วใช่เคยเป็นข่าวอยู่เคยเขารักกันมาก่อนแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้มาฟ้องผมนะมันมีหลักฐานยืนยันที่เขาพูดกันอยู่นะครับมันมีอย่างนี้คุณก๊อฟเนี่ยเขาไปจับได้
ว่าคุณขวัญเนี่ยแอบไปกินข้าวกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อ10ปีก่อนนะไม่ต้องบอกว่าเป็นใครแล้วกันแล้วคุณแม่เองเขาว่าอย่างนั้นนะก็มีส่วนสนับสนุนคุณก๊อฟเนี่ยไปหาคุณขวัญที่กองแล้วไม่เจอก็เลยตามไปถึงบ้านฝนก็ตกอยู่ก๊อฟเนี่ยก็ปีนข้ามรั้วไปเลยแล้วก็ถอดรองเท้าเหยียบพี่โคนวิ่งเข้าไปในบ้านไปตามหาคุณขวัญเสร็จปุ๊บปรากฏไปเจอแม่อยู่ก็ชี้หน้าด่าแม่เลยอ้าวเมื่อ10ปีก่อนนะอ้าวหลังจากนั้นก็ไปถึงกองถ่ายก็ไปด่าดารารุ่นพี่ท่านนึงอีกกลายเป็นว่าเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาก็เลยทำให้แม่เนี่ยไม่ชอบคุณก๊อฟอีก10ปีถัดมาปุ๊บ2คนกลับมาคบอีกแม่ก็เลยพยายามที่ไม่อยากให้กลับไปคบกันแต่เขาก็ฝืนบัญชาแม่กลับไปคบกันสุดท้ายพอมีปัญหาก็เป็นแบบนี้ไง อันนี้คือในมุมของผู้หญิงนะในมุมของแม่นะแต่ในมุมของก๊อฟเขาก็มีเหตุผลว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะตนีอย่างแม่เนี่ยนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้สร้างบ้านสัก30ล้านก๊อฟก็บอกว่าแพงแม่บอกก๊อฟบอกว่าแพงคือหลายคนบอกเข้าใจคุณก๊อฟเพราะว่าบ้านเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้อง30ล้านก็ได้สัก10ล้านอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมฮะวันดีคืนดีบอกว่าแหวนเพชรสวยเรือนวง 300,000 ให้ก๊อฟซื้อหน่อยก๊อฟบอกไม่เอาแพงนั่นคือแม่บอกมาแม่ขวัญก็ว่าก๊อฟอีกแล้วแล้วก็มามีการมาย้ำนะบอกว่าทีแหวนเพชร 300,000 เนี่ยซื้อให้ลูกฉันไม่ได้แต่หมาตัวละแสนทำไมซื้อได้อ้าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่มันสะท้อนกันนะคือทางหลายคนเขาก็มองนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็มันเป็นเรื่องในครอบครัวครับเป็นเรื่องของความรักกันก็จะลากกันโอ้ยวุ่นอย่างนี้ไม่ฟังใครวันหนึ่งพอเลิกกันปุ๊บดึงผู้ใหญ่สองคนเนี่ยมาถล่มสาดโคลนใส่กันนี่ไอคนที่มีความสุขสนุกสนานก็เสียหายทั้งคู่เลยอะไรฮะอะไรฮะคือทุกวันนี้สาดโคลนหมดหน้าก็จะมาอะไรอีกเนี่ยเขาเรียกว่าสาวไส้ให้กากินเราเนี่ยเริ่มจะเป็นสีดำแล้วครับจะร้องก้าเขาป้อนอาหารโอชะอ่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการที่การเมาส์มอยสปอยเลอร์กันบ่อยมากเยอะมากเลยหน้าตาไม่น่าพูดสปอยเลอร์ทำไมครับต้องทันสมัยนี่นะฮะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของวงการบันเทิงซึ่งรู้สึกที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกหรือราหูอมหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงนะทั้งคุณเจนะฮะคุณเมย์พิชนาทก็เลิกกันก็ด้วยเรื่องของแม่เหมือนกันเรื่องของผู้ใหญ่ที่มาออกมาพูดกันนะฮะในมุมของเนี่ยขวัญกับก๊อฟก็เรื่องของผู้ใหญ่อีกเหมือนกันจริงๆแล้วผมว่าถ้ารักกันเนี่ยเวลาคุยผมว่ามันน่าจะ2คนมันคุยได้ง่ายกว่าคือถ้าจากกันจากกันด้วยดีดีกว่าน้องผู้ชายพูดไปมันก็มีแต่เสียผู้หญิงมาพูดอีกมันก็เสียทั้งคู่อ่ะพอฟังเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากให้มาอยู่เป็นทอมหรือมาเข้าวงการอาตมาจะได้แบบอยู่สบายๆคนเดียวไงนี่คือกลัวไงกลัว วันหนึ่งแบบไปชอบผู้ชายแล้วเราไม่ชอบเขาแล้วบอกออกมาพูดว่าไม่ได้นะนี่เดี๋ยวคนก็จะมาด่าเป็นพ่อแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาอ้าวนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงนะสะท้อนนะถ้าได้เป็นพระตรงนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องกับโยมเท่าไหร่ครับตอนเรียนเนี่ยอาจจะได้เกรดหนึ่งตกลงทำไมขวัญกับก๊อฟก็ถึงเอาให้จบกันสิตอนเรียนอาจจะได้เกรดหนึ่งทำไมฮะแต่ความคิดถึงในเกรด4นะจ๊ะนี่มียอดไม่ธรรมดานะนี่ตอนเรียนอาจจะได้เกรดหนึ่งนี่แต่ความคิดถึงเกรด4นะจ๊ะนี่มีขยี้ด้วยโอ้โหพระจ่าเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยอ่ะโอเคพักก่อนช่วงหน้ามีหนังบูโอ้โหเกิดขึ้นกลางถนนปากโอ้โหเป็นไงฮะบอดี้การ์ดกับชายตัวใหญ่สีชุดสีม่วงตกใจจริงครับโอเคเดี๋ยวกลับมาครับโหนกระแสแตกพาวโหนกระแสเอาละครับกลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้าแม่กำลังก้มอ่านข้อความอยู่โอ้โหเรื่องนี้ดังมากเลยต้องบอกว่ามีอะไรฮะอะไรฮะคือมีชายตัวใหญ่คนหนึ่งนะใส่ชุดสีม่วงกับคนใส่ชุดสูทโอ้กำลังมวยเชิงแล้วดูเลยต่อยกันทำไมกลางถนนนะเขาบอกว่าไอตัวของคนตัวใหญ่เนี่ยขับรถไปเฉียวเข้าแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าตัวของชายชุดสูทเนี่ยมาปามาเตือนว่าอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ดีไปชนแล้วจะหนีถ้ามารถเบนซ์อ่ะปรากฏว่าชายคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยชุดม่วงเสื้อม่วงนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแล้วก็ไปตบหัวไอ้น้องคนชุดสูทอ่ะทั้งหมดเราต้องปัก
คันนี้เขาก็จอดคันนี้ลงมาก็นี่แบบมวยเชิงเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นที่การวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมากเลยว่าเอ๊ะคนใส่ชุดสูทเป็นใครเพราะดูลีลาการเชิงนะมั้ยเนี่ยนี่นะมั้ยนี่นี่ดูนี่มีวอร์ดด้วยนะมีวอร์ดฟุตเวิร์กนะลบๆมาลบนี่ฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กเลยนะปั๊บนี่นี่นี่เตะเตะตาเตะขาเตะพับนอกเรียนมวยมาก่อนนี่นี่นี่นอนหรือดูเขาหลบนะฮะนี่มีเชิงด้วยนี่นี่โอ้น้ำหนักไม่เกี่ยงเลยนะครับนี่หลบหน้าหลบให้หลบหมัดได้นี่นี่เนี่ยโหนหน้าหน้าโอ้โหนั่นน่ะเอาไม้อ่ะมันไม่ใส่สายละตาตีเขาคือเรื่องนี้ไปมาเนี่ยเขาไปขุดดูว่าชายชุดสีม่วงไม่ธรรมดาบอกชื่อดนุพลโอ้คนนี้เนี่ยรู้จักปู่หลักปู่ใหญ่แม่แม่รู้จักคนมีสีในพื้นที่แถวอ่อนนุชเขาบอกรู้จักกันหมดเลยนี่นะที่สำคัญส่วนชายคนที่เห็นรูปลูกตาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบริการของคนที่ค่อนข้างกว้างขวางที่ติดประเทศเพื่อนบ้านเราในการติดตามดูแลรักษาความปลอดภัยสารทูตนะสารทูตคือต้องชื่นชมว่าในการช่วยเข้ามาระงับเหตุในการว่ากล่าวแต่ชายต่อยตีนี่ไม่ดีนะก็คือไปกลางกับเขาขั้นต่อยตีนี่ไม่ดีนะไม่ดีครับขอพูดกันดีๆคืออย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดไปชกกันกลางถนนนี่ผิดยังไงก็คือหนึ่งตำรวจต้องดำเนินคดีนะครับในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเป็นการสมัครใจนะครับถ้าเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือลงมือชกอีกฝ่ายหนึ่งชกเนี่ยแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเนี่ยและต่อยแบบว่าเป็นการป้องกันตัวอันนี้เป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทครับทะเลาะวิวาทนะฮะตามกฎแห่งกรรมนะยังไงฮะเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรอย่าไปทำร้ายกันอะไรแบบนี้ครับคุณต้องไปรับสินข้อที่หนึ่งโดยทันทีไม่ใช่เพราะฆ่านะการทำร้ายกันก็ไม่ได้เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยครับเพราะแค่รถมอเตอร์ไซค์จอดแล้วต่อยกันเรื่องของอาตมาดีกว่าทำไมฮะรถคันใหญ่กว่าเดิมยังไงครับเป็นรถตู้อุ้ยผู้ชายคนหนึ่งจะนั่งไปธุระเนี่ยราศีสไลด์ศรีสะเกษนั่งใกล้คนขับเลยนะครับจู่ๆก็มีคุณลุงมานั่งด้วยอ้าวไปมาก็เขาก็ฟังเพลงของเขาไปนะแต่ได้ยินว่าเด็กดื่มเหล้าดื่มเบียร์อะไรมาคุยกับโชเฟอร์สักพักหนึ่งก็เอามือมาวางที่ขาตัวเองอ้าวแต่มาโดนขาเขาด้วยอ้าวแล้วแป๊บนึงก็มาจับที่หนอนน้อยของเขาหนอนน้อยเขาก็พยายามเอี้ยวตัวหลบก็ยังไม่สนก็ถ่ายคลิปเลยพอเห็นคลิปปุ๊บมีการมาพูดจับไม่ได้หรือไงเขาอยากจะโวยวายแต่เขาเป็นผู้ชายไงมันต้องแมนไงจะไปไหว้ไหว้ก็ไม่ได้ถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายยังโดนแบบนี้เกิดเป็นน้องๆผู้หญิงน่ะมันโดนทำแบบนี้มันจะอันตรายขนาดไหนเลยโพสต์เตือนใจไหนใครขึ้นรถตู้แล้วบริษัทรถตู้นี้ก็สอบถามมาว่าจริงหรือเปล่าก็ส่งข้อมูลให้ดูเลยก็ให้เขาไปจัดการทางด้านกฎหมายกันเองถ้าแบบนี้จะผิดกฎหมายอะไรมั้ยก็คือ1ต้องบอกว่าเป็นการกระทําอนาจารแต่คราวนี้ว่าที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการทำให้ตกใจกลัวพระอาจารย์อยู่ใครประจักษ์พระอาจารย์กลัวไหมครับกลัวสิอ้าวน่าผิดกฎหมายเลยเว้นแต่ว่าเขาจะมาจับปุ๊บพระอาจารย์จับมือเขาปั๊บจะผลักออกไม่ใช่มาจับที่ดีนะครับจะทำไม่ได้สัปดาห์นี้มีเรื่องราวในวงการพระอาจารย์เลยเหรอไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเสียโหนกระแสแต่เช้าต้องมีวงการอาตมาประดับในรายการนี้ตลอดเอามีไม่พูดเลยดูคลิปเลยอ้าวเรื่องนี้ต้องดูคลิปเลยขอคลิปหน่อยอะไรเนี่ยนี่พระกำลังเดินบิณฑบาตอยู่อ้าวเอาไม่มีอะไรดิพระอาจารย์อะไรไม่มีได้ไงอ้าวโอ้โหเป็นไงคดีพลิกเลยเนี่ยต้องบูชาเป็นแสนเป็นล้านในองค์พระรอดถูกรอดแล้วรอดจะด้วยเนี่ยไปห้อยขึ้นคอเลยไปถ่ายรูปท่านเลยนะแขวนขึ้นคอเลยโอ้โหนี่แล้วจะไปเรียนด้วยนะครับหลวงพี่ครับหลวงพี่เร็วมากเลยครับผมฝีมือนะเนี่ยไปนะแสดงว่าท่านมีสติตลอดเวลาในเวลาเดินบิณฑบาตถูกต้องนะโอ้โหมีสองอย่างฮะหนึ่งสติสองตกใจฮะพอเราตกใจทำอะไรก็ได้แต่เป็นตกใจมากกว่าไงมีสติแล้วไม่มีสติสุดยอดมากเลยก็บอกว่าหลั่งสารอะไรอันดรีนอะดรีนาลีนนะฮะเอาละครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดังเป็นเรื่องฮอตๆทั้งหมดเลยนะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเรามาคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันแลกเปลี่ยนความรู้กันครับนะครับนะฮะเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญพรสักการครับอาจารย์ครับเจริญพร